เริ่มต้นเช้านี้พาไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยท่านผู้ชมครับมองไปตามข้างทางด้านซ้ายด้านขวานี่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่ไหนจังหวัดอะไรก็คงจะเห็นป้ายหาเสียงเต็มไปหมดนะแล้วช่วงนี้เนี่ยหลายภาคมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุฤดูร้อนปรากฏว่าที่นี่เลยฮะท่านผู้ชมจังหวัดราชบุรีมีลมพัดแรงซะจนป้ายหาเสียงน่ะปลิวไปโดนรถจนกระทั่งรถเนี่ยหม้อน้ำแตกเลยนะฮะได้รับความเสียหายนะฮะเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่เกิดเหตุก็เจอรถคันนี้แหละฮะเป็นรถฮอนด้านะฮะสภาพก็คือมีร่องรอยกระจังหน้ารถบุบหม้อน้ำของรถเนี่ยแตกนะฮะแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าก็หล่นหายไปแล้วใกล้ๆกันก็ไปเจอกับแผ่นป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งติดกับโครงไม้เนี่ยตกอยู่นะฮะทีนี้ตัวของพี่คนขับก็บอกนะฮะว่ามากับเพื่อนจะไปทำธุระในตัวเมืองราชบุรีตอนนั้นมีลมพัดแรงฮะแล้วจู่ๆป้ายหาเสียงเนี่ยก็ปลิวมากระแทกหน้ารถอย่างจังเลยตัวเองกับเพื่อนเนี่ยตกใจมากแต่ว่าถามว่าจอดตอนนั้นเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีรถที่ขับตามหลังมาเป็นจำนวนมากหลายคันก็เลยขับเลยไปสัก100เมตรแล้วก็จอดรถลงมาตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหเสียหายพอสมควรเลยนะฮะคือหม้อน้ำเนี่ยมีน้ำไหลออกมานองเลยนะฮะเครื่องยนต์ก็มีรอยถูกกระแทกนะครับแผ่นป้ายทะเบียนก็หายไปก็เลยโทรศัพท์ฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือเชื่อว่าอาจจะมีการติดป้ายแบบไม่มั่นคงก็เลยทำให้ลมพัดแรงป้ายหลุดก็เลยอยากจะให้พรรคการเมืองเจ้าของป้ายเนี่ยมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถด้วยครับหม้อน้ำแตกแล้วก็เป็นชนหน้าเสียหายค่ะป้ายทะเบียนหลุดหายค่ะแล้วรถขับมาปกติค่ะไม่ได้ขับเร็วเลยป้ายหาเสียงเนี่ยลมมันพัดปลิวมาแรงมากแล้วเบรกไม่ทันค่ะเบรกไม่ทันเบรกไม่ได้แล้วถ้ามันไม่โดนกันชนหน้าก็โดนกระจกเนี่ยเกือบดีไม่โดนเนี่ยถ้าขับเร็วนะเพราะป้ายเพราะไม้เพราะแข็งค่ะดีเราขับไม่เร็วเข้าไปนี่เลยเหรอทิ้งเข้าไปนี่เลยเหรอเข้าไปนี่ต้องถึงออกค่ะไปเข้าไปทางใต้เนี่ยออกมาเนี่ยถึงออกมาโชคดีนะไม่โดนคนไม่โดนคนก็เคยอยากให้ช่วยให้พักรับผิดชอบด้วยค่ะเนี่ยนะฮะก็เลยเรียกร้องความรับผิดชอบจากพรรคการเมืองเจ้าของป้ายหาเสียงนะครับแล้วเบื้องต้นทางผู้เสียหายก็จะไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองราชบุรีแล้วก็แจ้งไปยังบริษัทประกันรถให้มาตรวจสอบความเสียหายนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงไปตรวจสอบตามเส้นทางก็พบว่าไม่ใช่แค่ป้ายเดียวมีป้ายหาเสียงของหลายพรรคถูกแรงลมพัดจนล้มไปหลายป้ายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ปลิวออกมานอกถนนยกเว้นป้ายนี้ที่ไปเจอกับรถของผู้เสียหายเข้าอย่างจังเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยถ้าพรรคการเมืองต่างๆมีการติดป้ายหาเสียงก็ติดกันให้มั่นคงแข็งแรงหน่อยนะฮะ